าลอาญาคดีทุจริตประทับรับฟ้องคดีสินบนข้ามชาติโรลส์รอยซ์การบินไทยการเมืองวันที่25กันยายน2567 18 นาฬิกา 3 นาทีศาลอาญาคดีทุจริตประทับรับฟ้องคดีสินบนข้ามชาติโรลส์รอยซ์การบินไทยนัดสอบคำให้การจำเลยวันที่7ตุลาคมนี้สั่งห้ามออกนอกราชอาณาจักรวันที่25กันยายน2567ที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางถนนเลียบทางรถไฟศาลพิจารณาคดีอาญาหมายเลขดำที่อทเศษ152ส่วน2567ที่มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.เป็นโจทยื่นฟ้องนายธนงพิทยะอดีตประธานกรรมการบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนและที่ปรึกษาอนุกรรมการพิจารณาแผนการลงทุนระยะยาวของบริษัทกับพวกเป็นจำเลยที่1ถึง2ในคดีความผิดเกี่ยวกับสินบนข้ามชาติโรลส์รอยซ์หลังจากถูกคณะกรรมการปปช.ชี้มูลความผิดไปก่อนหน้านี้ตามพ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐพ.ศ. 2502มาตรา8คดีนี้โจทก์ฟ้องว่าบริษัทกการบินไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่24สคพ.ศ. 2502จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดเมื่อวันที่29มีนาคม2533ต่อมาจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทมหาชนจำกัดเมื่อวันที่20พฤษภาคม2537ณปีพ.ศ. 2546มีกระทรวงกถือหุ้นร้อยละ 54.21 บริษัทกจึงเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคตามมาตรา4แห่งพ.ร.บ.วิธีการงบประมาณพ.ศ. 2502ขณะเกิดเหตุคดีนี้จำเลยที่1ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทกเมื่อวันที่1พฤษภาคม2544และได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริษัทกเมื่อวันที่19มิถุนายน2545มีอำนาจหน้าที่ควบคุมกำกับดูแลการดำเนินกิจการของบริษัทกโดยต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัทกขณะเกิดเหตุคดีนี้จำเลยที่2ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายการเงินและการบัญชีบริษัทกมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบายควบคุมดูแลอำนวยการรับผิดชอบในการบริหารงานและปฏิบัติการทั้งปวงเกี่ยวกับฝ่ายเกี่ยวกับการเงินการบัญชีทั้งด้านการพัฒนาการวางระบบงานการบริหารความเสี่ยงการบัญชีโดยรายงานตรงต่อกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ตามระเบียบบริษัทกว่าด้วยการบริหารกิจการทั่วไปพ.ศ. 2540และที่แก้ไขเพิ่มเติมดังนั้นจำเลยที่1ถึง2จึงเป็นพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐตามมาตรา3แห่งพ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐพ.ศ. 2502และมีฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา4แห่งพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมและตามมาตรา4แห่งพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ.
2561ระหว่างเดือนมีนาคม47ถึงวันที่15มิถุนายน49เวลากลางวันและกลางคืนต่อเนื่องกันจำเลยที่1ถึง2ซึ่งดำรงตำแหน่งและมีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำพิจารณาเห็นชอบและอนุมัติแผนวิสาหกิจปีเศษ2548ส่วน49ถึงเศษ2552ส่วน53ของบริษัทกได้รวมถึงการพิจารณาโครงการจัดหาเครื่องบินโบอิ้ง B777-200ER จำนวน6ลำและเครื่องยนต์โรลส์รอยส์ TRENT-8-192สำหรับเครื่องบินดังกล่าวรวมทั้งเครื่องยนต์สำรองอะไหล่โรลส์รอยส์TRENT-8-192 สำหรับโบอิ้ง B777-200ER และ TRENT-500 สำหรับเครื่องบิน Airbus A340-500ส่วน600ตามแผนวิสาหกิจดังกล่าวอันเป็นการใช้จ่ายเงินงบประมาณได้ร่วมกันกระทำความผิดโดยแบ่งหน้าที่กันทำใช้อำนาจในตำแหน่งของตนโดยทุจริตปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือโดยทุจริตโดยจำเลยที่หนึ่งใช้อำนาจในตำแหน่งที่ตนเป็นประธานกรรมการบริษัทเข้าไปก้าวก่ายแทรกแซงครอบงำการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการหรือฝ่ายบริหารอนุกรรมการพิจารณาแผนการลงทุนระยะยาวของบริษัทในการพิจารณาการเพิ่มลดจำนวนเครื่องบินการจัดหาเครื่องยนต์และอะไหล่เครื่องบินตลอดจนการจัดหาเครื่องบินและเครื่องยนต์โดยมุ่งหมายให้มีการพิจารณาเปรียบเทียบเฉพาะเครื่องบินพิสัยไกลขนาดกลาง LMเพียง A340-600 กับ B777-200ER ซึ่งเป็นเครื่องบินที่ติดตั้งด้วยเครื่องยนต์ยี่ห้อRolls-Royce ทั้งที่ที่บริษัทกเคยประสบปัญหาค่าซ่อมเครื่องยนต์ของ Rolls-Royce ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงมากและเครื่องยนต์ TRENT มีแหล่งซ่อมน้อยมากและบริษัทRolls-Royce เข้าไปร่วมทุนทั้งสิ้นโดยไม่มีนโยบายให้ช็อปแต่ละแหล่งแข่งขันกันและจำเลยที่1ถึง2ร่วมกันกระทำการโดยแบ่งหน้าที่กันทำตามอำนาจหน้าที่ของตนเพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงการสั่งซื้อเครื่องบิน B777-200ER จากบริษัทบจากเติมน้ำหนักวิ่งขึ้นสูงสุดMTOW 580,000 ปอนด์ติดตั้งด้วยเครื่องยนต์ Rolls-Royce TRENT-8-184เป็นน้ำหนักวิ่งขึ้นสูงสุด MTOW 650,000 ปอนด์ติดตั้งด้วยเครื่องยนต์ TRENT-892และแก้ไขเปลี่ยนแปลงเครื่องยนต์สำรองอะไหล่สเปร์เอนจินเป็น TRENT-892 ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้สั่งซื้อแล้วโดยมีเจตนาไม่ปฏิบัติตามระเบียบบริษัทกว่าด้วยการพัสดุพ.ศ. 2546เนื่องจากจำเลยที่1ถึง2ไม่ได้เสนอขออนุมัติแก้ไขการเปลี่ยนแปลงการจัดซื้อเครื่องบินและเครื่องยนต์ดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทโดยมีจำเลยที่1เป็นประธานกรรมการบริษัทซึ่งเป็นอำนาจโดยตรงในการพิจารณาอนุมัติตามระเบียบอีกครั้งโดยในการจัดหาเครื่องบินและรวมถึงการจัดหาเครื่องยนต์อุปกรณ์อะไหล่บริพันธ์ส่วนประกอบอื่นๆที่ต้องจัดหาพร้อมกันกับการจัดหาเครื่องบินตามระเบียบบริษัทกว่าด้วยการพัสดุพ.ศ.
2546ตามข้อ8ได้กำหนดให้อยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและข้อ10วรรค2กำหนดให้ในกรณีที่อำนาจในการจัดหาเป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทให้การแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆเป็นอำนาจของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่วันที่25สิงหาคม47ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่เศษ8ส่วน2547ซึ่งมีจำเลยที่1ในฐานะประธานกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมโดยในการประชุมมีจำเลยที่2รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายการเงินและการบัญชีเดอในฐานะอนุกรรมการพิจารณาแผนการลงทุนระยะยาวของบริษัทเป็นผู้ชี้แจงข้อมูลในที่ประชุมในวาระที่ 3.2 ในการขออนุมัติแผนเส้นทางบินและฝูงบินระยะยาวเศษ 2,548 ส่วน 49 ถึงเศษ 2,552 ส่วน 53 ซึ่งในการชี้แจงเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาในวาระที่ 3.2 นั้นได้มีการนำเสนอการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของเครื่องบินพิสัยไกลขนาดกลาง LM เพียงเครื่องบิน B777 ถึง 200ER และเครื่องบิน A340-600 เท่านั้นดังเจตนาของจำเลยที่1ตั้งแต่ต้นที่ได้มีความเห็นในที่ประชุมคณะอนุกรรมการแผนการลงทุนระยะยาวเมื่อวันที่20กรกฎาคม2547โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในครั้งนี้จำเลยที่1ในฐานะประธานกรรมการและจำเลยที่2ในฐานะผู้ชี้แจงทราบดีว่าก่อนการเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติแผนเส้นทางการบินและเส้นทางบินและฝูงบินระยะยาวปีเศษ 2,548 ส่วน 2,549 ถึงเศษ 2,552 ส่วน 53 และขออนุมัติให้บริษัทลงนามในสัญญาเพื่อสั่งซื้อเครื่องบินดังกล่าวในครั้งนี้นั้นฝ่ายบริหารไม่ได้ดำเนินการจัดหาเครื่องบินตลอดจนเครื่องยนต์ที่จะใช้ติดตั้งกับเครื่องบินดังกล่าวและเสนอต่อที่ประชุมฝ่ายบริหารงานนโยบายบริษัท EMM ที่มีจำเลยที่2เป็นฝ่ายบริหารและคณะกรรมการกำกับกลยุทธ์ของบริษัทที่มีจำเลยที่1เป็นประธานกรรมการเพื่อพิจารณาเห็นชอบก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติตามระเบียบบริษัทกว่าด้วยการพัสดุพ.ศ. 2546แต่อย่างใดประกอบกับไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเครื่องยนต์สำหรับติดตั้งบนเครื่องบิน Engine on Wire เพื่อทำการพิจารณาเปรียบเทียบข้อเสนอขายของบริษัทผู้ผลิตเครื่องยนต์ได้แก่การลงทุน Investment การสนับสนุนทางด้านการเงินfinancial support และการสนับสนุนด้านอื่นๆ other support ซึ่งถือเป็นขั้นตอนจำเป็นที่ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องในอดีตเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทกแต่อย่างใดและจำเลยที่1ทราบข้อเท็จจริงเป็นอย่างดีว่าเครื่องบิน B777 ถึง 200ER จะต้องเพิ่มน้ำหนักวิ่งขึ้นสูงสุดMTOW จาก 580,000 ปอนด์เป็น 650,000 ปอนด์และต้องยกระดับอัปเกรดเครื่องยนต์จาก TRENT 884เป็น TRENT 892ซึ่งจะส่งผลให้ราคาเครื่องบิน B777 ถึง 200ER จำนวน6ลำที่จะจัดหาจากบริษัทบอ
และเครื่องยนต์ TRENT 800ที่จะจัดหาจากบริษัทรอปรับเพิ่มสูงขึ้นแต่ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในครั้งนี้วันที่25สิงหาคม2547จำเลยที่1ในฐานะประธานกรรมการและจำเลยที่2ในฐานะผู้ชี้แจงกลับได้ร่วมกันอาศัยโอกาสที่ตนมีอำนาจในตำแหน่งและมีหน้าที่ในที่ประชุมดังกล่าวจนทำให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยจำเลยที่1เป็นประธานกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบแผนพัฒนาเส้นทางบินและฝูงบินระยะยาวปีเศษ2548ส่วน2549ถึงเศษ2552ส่วน53แผนการเงินและแผนการลงทุนโดยเห็นชอบให้บริษัทกดำเนินการจัดหาเครื่องบินจำนวน14ลำได้แก่เครื่องบิน A380 จำนวน66ลำเครื่องบิน A340-500 จำนวน1ลำเครื่องบิน M40-600 จำนวน1ลำและเครื่องบิน B777-200 จำนวน6ลำและอนุมัติให้ลงนามในสัญญา Letter of Intent LO เพื่อสั่งซื้อเครื่องบิน B777-200 จำนวน6ลำกับบริษัท Boeing พร้อมทั้งชำระเงินมัดจำเครื่องบินและอนุมัติให้ลงนามในสัญญา MOU เพื่อสั่งชื่อเครื่องบิน A380 เศษ -500 ส่วน500รวมจำนวน8ลำกับบริษัท Airbus Airbus โดยมีเงื่อนไขให้มีผลบังคับใช้เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วในวันที่23พฤศจิกายน2547คณะรัฐมนตรีในการประชุมครั้งที่เศษ43ส่วน 25,547 ได้อนุมัติในหลักการให้บริษัทกบกทดำเนินโครงการจัดหาเครื่องบินตามแผนวิสาหกิจปีเศษ 25,548ส่วน49ถึงเศษ 2,552 ส่วน53เพื่อจัดหาเครื่องบินจำนวน14ลำวงเงินลงทุน 96,355 ล้านบาทและต่อมาในวันที่21ธันวาคม2547คณะรัฐมนตรีในการประชุมครั้งที่เศษ51ส่วน 25,447ได้มีมติเห็นชอบให้กระทรวงคดำเนินการลงนามในสัญญาซื้อขายเครื่องบินกับบริษัทผู้ชายเครื่องบินของสหรัฐอเมริกาตามกำหนดเวลาลงนามในสัญญาวันที่23ธันวาคม2547ต่อมาเมื่อวันที่23ธันวาคม25,447บริษัทกก็ได้มีการลงนามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาจัดหาเครื่องบินหมายเลข1721 SA8 กับบริษัทบอกเพื่อสั่งชื่อเครื่องบิน B777-200 จำนวน6ลำเมื่อวันที่7มกราคม25,548ได้ลงนามในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่20กับบริษัทอเพื่อตกลงซื้อเครื่องบิน Airbus แบบ A340-500 จำนวน1ลำและแบบ A340-600 จำนวน1ลำและเมื่อวันที่17มกราคม48ได้ลงนามในสัญญาข้อกำหนดทั่วไปซื้อขายเครื่องยนต์Rolls-Royce TRENT 500สำหรับเครื่องบิน A340-500 ส่วน600กับบริษัทรอและเมื่อวันที่15มิถุนายน2549ก็ได้ลงนามสัญญาข้อกำหนดทั่วไปซื้อขายเครื่องยนต์Rolls-Royce
TRENT 892สำหรับเครื่องบิน B 777ถึง200กับบริษัทรอการกระทำของจำเลยที่1ถึง2ซึ่งมีหน้าที่ทำจัดการเกี่ยวกับจัดหาเครื่องบิน Boeing B 777-200ER จำนวน6ลำและเครื่องยนต์ Rolls-Royce TRENT 892สำหรับเครื่องบินดังกล่าวรวมทั้งเครื่องยนต์สำรองอะไหล่ Rolls-Royce TRENT 892สำหรับ Boeing รวมทั้งเครื่องยนต์สำรองอะไหล่ Rolls-Royce TRENT 500สำหรับเครื่องบิน Airbus A 340 500ส่วน600รวม7เครื่องจึงเป็นการร่วมกันกระทำความผิดโดยแบ่งหน้าที่กันทำตามหน้าที่ของตนโดยใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริตปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือโดยทุจริตโดยมีเจตนาเพื่อให้เกิดความเสียหายในการใช้จ่ายเงินงบประมาณในการสั่งซื้อเครื่องบินและเครื่องยนต์จากบริษัทบอและบริษัทรอและแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับบริษัทบอเพื่อให้ได้รับประโยชน์ในการทำสัญญาขายเครื่องบิน B 777ถึง200จำนวน6ลำและบริษัทรอได้รับประโยชน์ในการทำสัญญาขายเครื่องยนต์ Engine on Wing TRENT 892สำหรับติดตั้งบนเครื่องบินดังกล่าวรวมทั้งเครื่องยนต์สำรองอะไหล่สแปร์เอนจิ้น TRENT 892จำนวน2เครื่องสำหรับเครื่องบินบีให้แก่บริษัทกอเป็นเหตุให้ราคาเครื่องบินและเครื่องยนต์ดังกล่าวเพิ่มสูงขึ้นรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,865,149,400 บาท 40 สตางค์อันเป็นการเสียหายแก่ระบบพัสดุและการบริหารงานของบริษัทกอจึงเป็นความผิดฐานเป็นพนักงานมีหน้าที่ซื้อทำจัดการหรือรักษาทรัพย์ใดๆใช้อำนาจในหน้าที่โดยทุจริตอันเป็นการเสียหายแก่องค์การบริษัทจำกัดห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐพ.ศ. 2502มาตรา8เหตุเกิดแขวงจอมพลเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางรับคดีไว้พิจารณาเป็นคดีอาญาหมายเลขดำที่อทเศษ152ส่วน2567ให้จำเลยทั้งสองแต่งทนายความและให้นัดสอบคำให้การจำเลยในวันที่7ตุลาคม67เวลา9นาฬิกา30นาทีศาลอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจำเลยทั้งสองและมีคำสั่งห้ามจำเลยทั้งสองออกนอกราชอาณาจักรเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากศาล